ดีเจโจครับอย่าห่วงไปเลยเพราะนี่คือวิธีใช้แผ่นเสียงที่ไม่เหมือนใครเราสามารถนำแผ่นเสียงที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นภาชนะได้ว่าเงาะโอ๊ยจะมันตัดใจเอ้ยแผ่นเสียงเนี่ยจะใช้เป็นชามได้ยังไงก็ไม่รู้ท่านผู้ชมก็คิดว่าทำไม่ได้เหมือนกันแล้วสิคะนี่ก็คือวิธีทำให้แผ่นเสียงกลายเป็นภาชนะค่ะก่อนอื่นเตรียมแผ่นเสียงที่ไม่ได้ใช้เอาไว้จากนั้นก็วางแผ่นเสียงลงบนชามที่คว่ำหน้าอยู่แล้วไปใส่เตาอบโดยตั้งอุณหภูมิเอาไว้ที่85องศาอบแผ่นเสียงเป็นเวลา 2-3 นาทีตอนนี้แผ่นเสียงอ่อนตัวลงแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าแผ่นเสียงที่ราบเรียบไม่เหมือนเดิมแล้วก็ถือว่ามาถูกทางแล้วล่ะค่ะตอนนี้รีบนำแผ่นเสียงลงไปจัดรูปตามที่ต้องการในฉากก่อนที่มันจะเย็นตัวลงนะคะสุดท้ายก็รอจนกว่ามันจะเย็นแล้วนำออกจากฉากเท่านี้คุณก็จะได้ชามจากแผ่นเสียงในแบบที่คุณชอบแถมยังแข็งแรงอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือสิ่งของอะไรก็สามารถใส่ลงไปในภาชนะแผ่นเสียงนี้ได้ค่ะนี่คือวิธีใช้ที่ไม่เหมือนใครของหวีขนาดใหญ่ Floppy Disk และแผ่นเสียงสมบัติส่วนตัวของ DJ Joe หวีที่เคยได้รับความนิยมในสมัยก่อนตอนนี้ลองเอามาช่วยเด็ดหัวถั่วงอกดูสิคะ Floppy Disk ที่เก็บเบอร์โทรสาวๆที่เปลี่ยนใจไปรักคนอื่นกันหมดแล้วก็นำมาหั่นต้นหอมให้เป็นฝอยได้ส่วนแผ่นเสียงที่ไม่ได้ใช้แล้วก็นำมาทำเป็นภาชนะรูปร่างต่างๆตามที่คุณต้องการแล้วใส่สิ่งของดูนะคะผมมีความสุขที่ได้เป็นดีเจ